ภูริพลสรอัตบินตรวจร่างกายจอดเซ็นสัญญาทีมงานระดับโลกร่วมค่ายคิปโชเกกีฬาวันที่14ตุลาคม2567 17:09 น.ภูริพลบุญสอนแฝดเล็กพลตำรวจตรีสุภวนัสอาริยมงคลหัวหน้าผู้ฝึกสอนกรีฑาทีมชาติไทยเปิดเผยว่าเวลานี้ทีมนักวิ่งระยะสั้นทีมชาติไทยยังคงฝึกซ้อมที่ศูนย์ฝึกกรีฑาแห่งชาติที่สามโคกปทุมธานีโดยในเดือนหน้าบิลภูริพลบุญสอนเหรียญเงิน100เมตรเอเชียนเกมซึ่งผ่านเข้าถึงรอบชิงโอลิมปิก2024และต้าสรอัตดาบบางจะเดินทางไปตรวจร่างกายอย่างละเอียดก่อนเซ็นสัญญาเป็นนักกีฬาอาชีพภายใต้สังกัดของ Global Sport Communication Agency กีฬาที่ประเทศเนเธอร์แลนด์การไปร่วมงานกับ Global Sport Communication จะเพิ่มโอกาสในการแข่งขันของภูริพลสรอัตในระดับนานาชาติมากขึ้นอาทิการไปแข่งขันในไดมอนด์ลีกก็อาจจะเป็นไปได้มากขึ้นซึ่งเขามีทีมงานระดับอาชีพที่สามารถยกระดับภูริพลสรอัตได้สูงขึ้นซึ่งในโอลิมปิก2024นักกีฬาในการดูแลของเขาได้เหรียญโอลิมปิก 7-8 เหรียญทองเลยทีเดียวส่วนเรื่องการไปเรียนและศึกษาต่อของบิลภูริพลในสหรัฐอเมริกานั้นยังเดินหน้าอยู่โดยระหว่างนี้ภูริพลเน้นเรื่องภาษาก่อนแล้วเรื่องสอบเข้าเป็นลำดับต่อไปโดยจะมองที่มหาวิทยาลัยที่เน้นเรื่องของการวิ่งระยะสั้นเป็นสำคัญสำหรับ Global Sport Communication มีนักกีฬาในความดูแลอย่างเอเลียตคิปโชเก้นักวิ่งเคนยาเหรียญทองมาราธอนโอลิมปิก3สมัยซีฟันฮัสซันนักวิ่งเนเธอร์แลนด์เหรียญทองมาราธอนโอลิมปิก2024โจชัวเจฟสโตไกนักวิ่งอูกันดาเหรียญทอง 10,000 เมตรโอลิมปิก2024วันนอสั่งสอบคลิปเสียงกมท.เรียกรับผลประโยชน์คดีดิไอคอนการเมืองวันที่14ตุลาคม2567 11:42 น.วันนอสั่งสอบคลิปเสียงกมท.เรียกรับผลประโยชน์คดีดิไอคอนเมื่อเวลา10 น.วันที่14ตุลาคมที่อนุสรณ์สถาน14ตุลานายวันมูฮัมหมัดนอมัทธาประธานสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ถึงกรณีมีการเผยแพร่คลิปเสียงเรียกรับทรัพย์จากผู้ต้องหาในคดีบริษัทดิไอคอนกรุ๊ปจำกัดในชั้นกรรมาธิการกมท.สภาผู้แทนราษฎรว่าตนเองจะให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรตรวจสอบโดยด่วนและจะแก้ไขเพราะมีเรื่องทำนองดังกล่าวเกิดขึ้นบ่อยยืนยันว่าจะรีบดำเนินการคิดว่าคงไม่ยากเมื่อถามย้ำว่าจะดำเนินการอย่างไรไม่ให้เรื่องนี้เกิดขึ้นอีกนายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าเป็นเรื่องของบุคคลเพราะเมื่อสภาตั้งกมท.มีทั้งบุคคลภายในตัวแทนรัฐบาลและบุคคลภายนอกเราไม่สามารถตรวจสอบได้หมดแต่หากพบเห็นเราต้องแก้ไขให้บุคคลเหล่านั้นพ้นตำแหน่งไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างอีกต่อไปนายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าส่วนกรณีคลิปเสียงที่ปรากฏยังเป็นเพียงข้อกล่าวหาต้องมีการสืบสวนข้อเท็จจริงคาดว่าคงไม่ยากหากมีผู้เสียหายมายืนยันซึ่งฝ่ายเลขาธิการสภาจะตรวจสอบทันทีเพราะเป็นเรื่องความน่าเชื่อถือที่เราต้องสร้างให้กับประชาชน
ทั้งนี้ในชั้นกรรมาธิการโดยเฉพาะกรรมาธิการวิสามัญมีบุคคลภายนอกที่พรรคการเมืองเป็นผู้เสนอดังนั้นต่อไปจะต้องมีความระมัดระวังนายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าอย่างไรก็ตามหากประชาชนสงสัยขอให้ติดต่อมาส่วนบทลงโทษแม้ไม่เป็นส.ส.แต่เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมาธิการนั้นจะต้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจัดการเพราะการแอบอ้างและหาผลประโยชน์มีโทษกฎหมายอาญาแต่ขอให้แจ้งหลักฐานที่ชัดเจนก่อนข่าวสดมิวสิกพลอยชมพูแต่งเองซิงเกิลใหม่ฟ้าผ่าการสูญเสียที่เกิดขึ้นกระทันหันบันเทิงวันที่14ตุลาคม2567 9นาฬิกาข่าวสดมิวสิกพลอยชมพูแต่งเองซิงเกิลใหม่ฟ้าผ่าการสูญเสียที่เกิดขึ้นกระทันหันได้หยบ QEETHA อดีตมือกีตาร์วง Paper Plane เป็นโปรดิวเซอร์ข่าวสดมิวสิกศิลปินสาวพลอยชมพูปล่อยซิงเกิลใหม่ฟ้าผ่าที่เจ้าตัวแต่งเพลงนี้เองโดยได้รับแรงบันดาลใจแรกกับหัวข้อพอดแคสต์เกี่ยวกับการถูกบอกเลิกแบบฟ้าผ่าไม่จำกัดแค่การเลิกกันระหว่างคนรักแต่อาจจะเป็นการสูญเสียคนในครอบครัวเพื่อนหรือสัตว์เลี้ยงพอเกิดขึ้นจริงจะรู้สึกตัวชาหน้าชาเหมือนฟ้าผ่ากลางอกเพลงนี้ได้ยก QEETHA อดีตมือกีตาร์วง Paper Plane เป็นโปรดิวเซอร์ช่วยครีเอทดีไซน์ซาวด์ออกมาให้มีความเป็นป๊อปร็อกผสมอีโมโดยแนวดนตรีได้รับแรงบันดาลใจจากเพลงร็อกช่วงยุค 2000ที่เพิ่มความทันสมัยด้วยกลิ่นอายจังหวะแทร็ปพลอยชมพูเล่าว่าเราจะอินกับคำว่าฟ้าผ่าเป็นพิเศษเพราะเคยมีประสบการณ์ช่วงกำลังจะแต่งเพลงนี้เดินทางไปต่างประเทศช่วงมรสุมเครื่องกำลังจะลงเริ่มมีฝนปรอยจูบฟ้าผ่าลงปีกฝั่งที่เรานั่งแวบแรกคิดว่าตัวเองกำลังจะตายเลยจำความรู้สึกนั้นได้ดีและช่วงนั้นเพื่อนสนิทคนแรกสมัยวัยเด็กเสียกะทันหันจากอุบัติเหตุเป็นเรื่องที่ช็อกมากๆพอกลับมานั่งแต่งเพลงนี้ต่อเลยนึกถึงเขาอยากให้เขามาเป็นส่วนหนึ่งของเพลงเราก็ขอฝากซิงเกิลใหม่ของพลอยชมพูไว้ด้วยนะคะสามารถฟังเพลงฟ้าผ่าของพลอยชมพูได้ทางมิวสิกสตรีมมิ่งและชม MV เพลงนี้ทาง YouTube JANNINEWEIGEL